ในทางพุทธศาสนาอีกทางพุทธศาสนาคืออกุศลจิตนะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณดิบ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 เลยละครับดิ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 บที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นมนุษย์สเปโตไงกลุ่มอบายภูมิเนี่ยสเปโตประกอบไปด้วยโลภะราคะโทสะโมหะหลงโลภโกรธใช่ไหมไอ้ราคะเนี่ยไอ้ตัวราคะเนี่ยจริงๆราคะราคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพูดต่อไปนี้ไม่อยากจะให้มันหลุดจากปากเลยแต่มันจำเป็นต้องหลุดคำว่าราคะรู้จักคำว่าหมาไหมฮะหมาไหมครับหมาเนี่ยมันใช้ความราคะกลักขะของมันในการผสมพันธุ์กันไงนั่นนะลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าความมีราคะราคะราคะนั่นแหละครับนั่นแหละโอเคไหมครับคำว่าราคะที่ชัดที่สุดก็คือมาเรื่องของเรื่องไม่อยากพูดคำเนี้ยมันนั่นนะงั้นขอเถอะเพศสัมพันธ์นะไอ้กลุ่มราคะจัดไม่รู้แหละครับถามตัวเองหรือว่าถามใครก็ได้พวกราคะจัดครับนะเนี่ยฮะกลุ่มนี้นะครับคืออิดดิบมากดิบมากดิบดิบมากโอเคนะอีโก้ก็แปลว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปได้ครับเรื่องใจเนี่ยมีแต่ก็ยังยึดตัวเองเป็นหลักก็คือความเป็นอัตตาตัวยังยึดตัวเองเป็นหลักมีความเป็นอัตตาตัวตน 5% 10% อย่างเงี้ยเมื่อกี้ลุงก็บอกว่าพยายามลดอัตราตัวตนลงไป60 40อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับลดตัว40ลดอัตราตัวตนให้มันเหลือ40ให้เหลือ30ให้เหลือ20ให้เหลือ10ให้เหลือ0นั่นแหละครับลดอัตราตัวตนให้มันเหลือ0นะลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนั่นๆๆตรงนั้นสำคัญที่สุดนะครับนะภาษาทางพระพุทธศาสนาเขาพระพุทธเจ้าแน่มากนะอาสิมิมานะทิฏฐิมานะเคยได้ยินไหมฮะทิฏฐิพระมานะผู้ปกครองถ้าใครก็ตามที่มีมานะยึดมานะอยู่ยุคนี้นะยุคสวยรู้ไหมฮะนะมีมานะถ้ามีมานะเยอะๆเนี่ยสวยโอเคไหมทิฏฐิพระมันเป็นคำที่พุทธทั่วไปเนาะทำไมพระท่านจึงมีทิฏฐินะเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้เยอะรู้เรื่องของพระไตรปิฎกเก่งเยอะก็เลยมีทิฏฐิมากถ้าพิจารณาให้ดีก็คือมีความเป็นตัวตนเยอะนั่นเองครับทำนองนั้นนะครับขออนุญาตเดี๋ยวจะหาว่าวิจารณ์นะครับก็ลองใคร่ครวญดูว่าที่ลุงพูดมันเข้าทางไหมเข้าทางภาษาพุทธศาสตร์นะอสิมินาอสิมิมานะเข้าทางไหมครับที่ว่านะฮะถือตนอัตตาตัวตนพวกทิฏฐิมานะนี่นะครับโอเคนะส่วนซูเปอร์อีโก้นั้นก็เป็นพวกที่มีคุณธรรมมีใจเมตตาธรรมมีใจเป็นกลางพวกนี้ครับใจสูงเนี่ยนะครับก็เป็นตัวควบคุมทั้งอิดและอีโก้สุดท้ายแล้วครับไปอยู่ตรงกลางระหว่างอิดกับอีโก้สุดท้ายแล้วให้แอดจัสต์เข้าหากันพยายามให้ฝังอีโก้เนี่ยลดน้อยลงไปความเป็นอัตตาความเป็นเดรัจฉานเปรตสุรกายหรือว่าความเป็นดิบๆของสัญญาณเนี่ยพยายามให้ภาษาผ่านอาสาผ่านภาษาผ่านกิริยาเพราะมนุษย์มันสามารถที่จะสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะชี้นำกันได้ง่ายกว่าสัตว์โลกอื่นนะครับมนุษย์ครับจะง่ายกว่าสัตว์โลกอื่นนะครับมนุษย์นะถ้าหากว่าพอจะเข้าใจร่วมกันได้นะครับจะง่ายกว่าเยอะมนุษย์ก็ดีตรงนี้แหละครับดีตรงที่จะใช้ภาษาสื่อสารกันได้ครับนั่นนะได้ง่ายได้ไวอืม